ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้มาถึงตอนที่3แล้วค่ะของเรื่องสู้เบนิโต้สู้ผลงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าแปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะวันนี้ก็เป็นตอนที่เราจะมาลุ้นกันต่อว่าตกลงการที่เบนิโต้โล่งใจที่ไอ้เจ้าโอโนราโต้ถูกย้ายห้องเรียนไม่ได้เรียนห้องเดียวกับเขาจะทำให้ชีวิตของเขาสงบสุขอย่างที่คิดหรือเปล่าไอ้การที่ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยคิดหรอว่าจะรอดวันนี้ได้รู้กันค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานของวรรณกรรมเยาวชนสเปนซึ่งอยากให้คุณได้ฟังนะคะแล้วก็อยากให้เด็กๆของคุณได้ฟังด้วยถ้าชื่นชอบก็สามารถที่จะบอกต่อหรือว่าช่วยกันแชร์ไปได้เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยเนาะใช่แนะนำเลยครับผู้ปกครองท่านไหนหรือว่าเด็กๆคนไหนที่เปิดฟังห้องสมุดหลังไมค์อยู่แล้วมาฟังกันเลยนะครับมีทั้งกุดโชว์แล้วก็ตอนนี้เรากำลังเล่าเรื่องสู้เบนิโต้สู้กันอยู่แล้วก็เป็นปัญหาที่เด็กๆหลายคนเคยเจอคือเรื่องของการแกล้งกันในโรงเรียนเรื่องของการบูลลี่ปัญหานี้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกที่ทุกประเทศนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเบนิโต้ก็เจอปัญหานั้นด้วยเช่นกันก็สามารถติดตามรับฟังห้องสมุดหลังใหม่ได้จากหลายช่องทางนะคะครับผมทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเอาละคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมพร้อมครับจะไปตามติดชีวิตของเบนิโต้แล้วก็โอโนราโต้ครับผมไปดูกันว่าจะเจอกันไหมคู่นี้แต่จะว่าไปโอโนราโต้คือแบ็คกราวด์ชีวิตของเขาน่าสงสารกว่าเบนิโต้เยอะนะโอ้ใช่ครับมีแม่แล้วก็อยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยดีสังคมที่มีความเสี่ยงมากแล้วแม่เองก็เป็นคนที่น่าจะติดยาแหละใช่ที่เขาบอกว่าแขนเนี่ยมีรูเต็มเลยก็มีพื้นฐานครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเนาะครับแล้วก็อยู่ในสังคมที่มีความเสี่ยงในขณะที่เบนิโต้มาจากครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อมีแม่มีพี่สาวคือมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนอ่ะพูดง่ายๆแต่จะมาเดือดร้อนก็เพราะไอ้เจ้าโอโนราโต้นี่แหละอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะกับตอนที่3สู้เบนิโต้สู้วันนั้นหลังจากที่ได้รับรู้ข่าวสำคัญของโอโนราโต้แล้วเบนิโต้ก็ไม่พยายามออกไปที่สนามคือพอถึงตอนพักไม่ออกไปสนามโดยอ้างว่ายังไม่ฟื้นไข้ดีและขณะที่กัดแซนด์วิชซึ่งอร่อยมากเบนิโต้ก็พยายามมองหาโอโนราโต้ซึ่งเห็นได้แต่ไกลจากหน้าต่างที่ยืนอยู่แล้วก็มองเห็นโอโนราโต้กำลังทำในสิ่งที่เคยทำมาเหมือนเดิมโอโนราโต้เที่ยวผลักคนโน้นผลักคนนี้ร้องตะโกนและที่แน่ๆก็คือโอโนราโต้แย่งแซนด์วิชจากเด็กเคราะห์ร้ายคนอื่นๆยังน่ากลัวเหมือนเดิมวันต่อๆมาเบนิโต้ก็ยังคงเลี่ยงการลงไปสนามในช่วงพักด้วยข้ออ้างหลายประการและถ้าจะออกไปเขาก็จะพยายามอยู่ห่างๆโอโนราโต้ทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเผลอก็เลยเผชิญหน้ากัน
พอเจอกันเท่านั้นล่ะโอโนราโต้ก็พูดขึ้นทันทีว่าดูสิใครกันเนี่ยนั่งเบนิต้านี่เองเบนิโต้พยายามออกห่างด้วยการวิ่งหนีโอโนราโต้ก็เอาขามาขวางไว้ซึ่งทำให้เบนิโต้สะดุดแม้ว่าจะไม่ถึงกับเสียหลักและแม้ว่าจะรู้สึกเสียศักดิ์ศรีเขาก็ยังคงวิ่งต่อไปแล้วก็แซงทำเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกเรียกว่านางเบนิต้าคือเหยียดกันสุดๆเลยครั้งต่อมาที่เบนิโต้ถูกเรียกว่านางเบนิต้านั้นมันไม่ง่ายนักที่จะให้เขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนเดิมคือมันชักจะบ่อยขึ้นแหละตอนนั้นก็อยู่ในสนามกีฬากำลังฝึกซ้อมยืดเส้นยืดสายตามคำสั่งของโค้ชสาวซึ่งเป็นผู้ช่วยของครูมอนโชเมื่อได้ยินประโยคน่ารังเกียจว่าดูสิใครกันเนี่ยก็นางเบนิต้าไงและอีกครั้งหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากันคราวนี้โอโนราโต้มากับครูมอนโชซึ่งชี้แจงว่าเด็กชายตัวสูงแข็งแรงผู้นี้จะมาร่วมทีมกรีธาด้วยเขาอาจมีอนาคตเพราะมีแววจะเป็นแชมป์งี่เง่าแชมป์ในอนาคตกล่าวและเด็กๆก็หัวเราะกันครื่นครูมอนโชจับแขนแล้วก็ลากโอโนราโต้ออกมาพรางพูดอย่างจริงจังว่านี่นะพ่อนุ่มถ้าอยากจะฝึกซ้อมกับพวกเราเธอคงจะได้สนุกแต่หากเธอฝืนใช้กำลังในสิ่งที่ไม่ควรล่ะก็บอกครูตรงๆเหมือนครูเป็นเพื่อนแล้วเธอก็ไปตามทางของเธอได้เลยผมยังไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยเด็กชายพึมพำเธอพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดและอีกอย่างนึงนะครูก็ชี้ไปทางเบนิโต้เขาเนี่ยไม่ได้ชื่อเบนิต้าเข้าใจไหมแต่สิ่งที่ชัดเจนมากสำหรับเบนิโต้ก็คือการกรีธาสำหรับเขามันจบสิ้นลงไปแล้วเขาพร้อมจะกลับไปว่ายน้ำดังเดิมแม้จะไม่มีโอกาสได้อะไรเลยก็ตามหรือจะพูดให้ถูกก็คือเขาคงไม่กลับไปสนามกีฬาอีกเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอโอโนราโต้ไม่ต้องเจอปัญหาใดๆแต่ในคืนนั้นเขาชักไม่แน่ใจเพราะเบโรนิก้าซึ่งแม่มักจะเรียกว่าผู้ปกป้องกรณีสิ้นหวังเบโรนิก้าก็คือพี่สาวของเบนิโต้เนี่ยพูดขึ้นในขณะกำลังรับประทานอาหารเย็นว่าครูโรเบโต้มีความคิดเข้าท่าแปลกจริงที่นายโรเบโต้มีความคิดเข้าท่ากับเขาเบโรนิก้าซึ่งเป็นคนไม่ค่อยมีอารมณ์ขันแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องแย้งว่าจริงๆนะคะพ่อครูเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นครูคุยกับนักสังคมสงเคราะห์ของโอโนราโต้ซึ่งบอกว่าเด็กชายคนนี้เป็นคนกระตือรือร้นมากและมันจะดีทีเดียวถ้าเขาได้ออกกำลังกายเยอะๆครูโรเบโต้จึงไปพูดกับครูมอนโชซึ่งบอกว่าการวิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเขาก็จะทำได้ดีด้วยครูมอนโชน่ะอะไรก็แก่ด้วยการวิ่งได้ทั้งนั้นแหละเบนิโต้พูดแทรกพลางนึกต่อว่าครูโรเบโต้อยู่ในใจอ้าวเธอก็อยู่ร่วมกับเขาด้วยไม่ใช่เหรอเบนิโต้และเห็นเขาว่ากันว่าเธอก็วิ่งได้ดีทีเดียวนี่ก็ใช่แต่ก็ไม่แน่หรอกผมอาจจะเลิกมันน่าเบื่อโอ้ยจะเลิกกันทำไมล่ะลูกแม่ยังชอบให้ลูกวิ่งมากกว่าเล่นฟุตบอลด้วยซ้ำแล้วแม่ของกาล่าก็บอกว่าลูกวิ่งชนะทุกคนเลยไม่ใช่หรองี่เง่าเบนิโต้หลุดปากออกมาตามแบบโอโนราโต้
นี่ลูกพูดว่ายังไงนะอยู่ที่บ้านเนี่ยพูดจาดีๆหน่อยก็เลยโดนพ่อดุเลยที่แย่ที่สุดก็คือเมื่อเขาอยู่ตามลำพังกับพี่สาวเบโรนิก้าพยายามที่จะพูดโน้มน้าวให้เบนิโต้ช่วยโอโนราโตจนเบนิโต้รู้สึกมึนพี่สาวเขาบอกว่าถ้าคืนปล่อยโอโนราโตเอาไว้ในสภาพที่เป็นอยู่เขาจะต้องถูกส่งตัวไปยังบ้านพักเยาวชนและนั่นจะเป็นเรื่องที่สาหัสสากรรจ์มากโดยเฉพาะสำหรับแม่ของเขาและเบโรนิก้ายังเล่าว่าครูโรเบโตได้ทำนั่นทำนี่รวมทั้งใกล้จะทำให้แม่ของโอโนราโตยอมรับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วก็วกกลับมากล่าวว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมีสามีขี้ยาแล้วก็ติดคุกส่วนโอโนราโตก็เป็นเด็กดีที่เคราะห์ร้ายที่สุดในโลกทุกๆคนช่างน่าสงสารและก็เคราะห์ร้ายไปหมดยกเว้นเบนิโตผู้เดียวซึ่งเป็นผู้รับหมัดถูกแกล้งขัดขาแล้วก็ถูกเจ้าวายรายนั่นแย่งแซนด์วิชก็จริงนะที่โอโนราโตเป็นจอมวายร้ายแต่ถ้าเขาทำอะไรเธออีกให้บอกพี่จะบอกครูโรเบโตเองแล้วเธอจะเห็นว่าครูจัดการให้ได้แน่ๆพี่สาวบอกแบบนี้แต่เบนิโตก็รู้สึกหวาดหวั่นเมื่อคิดว่าเรื่องน่าอายของเขาอาจจะรู้กันไปทั่วเขาก็เลยขู่พี่สาวว่าถ้าพี่บอกใครเรื่องนี้แล้วก็ผมจะไม่เล่าอะไรให้พี่ฟังอีกเลยฮ่าก็ได้ก็ได้พี่จะไม่พูดอะไรทั้งนั้นแต่พวกเธอต้องพยายามรับโอโนราโตเข้ากลุ่มนะแล้วก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนสมาชิกคนหนึ่งด้วยเวลาที่เบโรนิก้าพูดซ้ำๆด้วยน้ำเสียงของผู้ปกป้องถึงสิ่งที่ได้ยินจากครูโรเบโตเด็กชายรู้สึกเหมือนถูกกระทืบที่ลิ้นปี่และคงไม่ใช่เขาคนเดียวในครอบครัวที่คิดเช่นนั้นเพราะเบนิโตแอบได้ยินพ่อพูดกับแม่วันหนึ่งว่านี่คุณเราไม่ต้องระวังเรื่องเบโรนิก้ากับอิตาครูโรเบโตอะไรนั่นหรอไงฮะทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยดูศักดิ์สิทธิ์เสียเหลือเกินไม่ต้องร้องไม่นานแกก็หายเองนั่นแหละแม่ตอบเช่นนั้นเพราะว่าตอนแม่อายุ15แม่ก็บอกว่าเคยหลงรักครูสอนดนตรีเช่นกันแม่ก็เลยเข้าใจเหมือนกับตอนนี้เบโรนิก้านี่กำลังหลงรักครูโรเบโตคืออารมณ์แบบกำลังคลั่งไคล้ครูพูดอะไรก็เห็นด้วยไปหมดทุกอย่างฤดูใบไม้ผลิมาถึงอย่างมีชีวิตชีวายิ่งทำให้ทั้งหนุ่มๆสาวๆและคนเฒ่าคนชรารู้สึกสับสนงงงวยอยู่บ้างแต่คนที่กระเทือนมากที่สุดเห็นจะเป็นเบโรนิก้าเธอตัดสินใจไม่เป็นดารานักแสดงหรือผู้ประกาศข่าวแต่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แทนเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้นนี่เบนิโตโอโนราโตเข้าร่วมกลุ่มแล้วเป็นยังไงบ้างน่ะเธอมักจะถามน้องชายด้วยท่าทีรับผิดชอบในขณะที่เบนิโตก็มักจะตอบสั้นๆว่าก็ดีแล้วก็ไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมเพื่อตัดความยุ่งยากเรื่องที่ไปได้ดีของโรงเรียนมิเกลเดเสเตรบันเตสก็คือการกรีธาดังนั้นโอโนราโตก็ไปได้ดีด้วยในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องความกระตือรือร้นของครูมอนโชทำให้เปเป้นักดับเพลิงซึ่งมาเดินที่สนามนี้ทุกเย็นที่ว่างร่วมช่วยฝึกซ้อมให้ด้วยแล้วก็ประกาศกับสาธารณชนว่า
ที่นี่เป็นแหล่งที่มีอนาคตนะเนี่ยเด็กๆมีแววทีเดียวครูมอนโชอีกทั้งในปีนั้นเผอิญเป็นปีที่มีการแข่งขันโอลิมปิกที่ซิดนีย์และโทรทัศน์ก็ถ่ายทอดการแข่งขันซึ่งนักกรีฑาดูจะเป็นวีรบุรุษกันมากอยู่และบรรดาวีรบุรุษที่คว้าเหรียญทองให้กับประเทศสเปนได้จะได้รับเงิน11ล้านกว่าเปเซต้าบางคนจึงมาเพื่อฝึกร่างกายเพื่อที่จะได้แข็งแรงและเผื่อในอนาคตจะได้เข้าไปทำงานในหน่วยดับเพลิงในขณะที่บางคนก็ฝันหวานว่าอาจจะมีโอกาสได้เงินล้านกับเขาบ้างเมื่อโตขึ้นเด็กๆมาซ้อมวิ่งหรือกระโดดไกลกันแบบมากหน้าหลายตาครูมอนโชประกาศว่าปีนี้โรงเรียนเซบันเตรสของเราจะคว้าชัยชนะในการแข่งขันกีฬาเบนิโต้ได้กำไรกว่าใครเพื่อนเพราะในการฝึกซ้อมดูเขาจะเก่งที่สุดและเขาก็เลี่ยงโอโนราโต้ได้ตามที่ครูมอนโชบอกโอโนราโต้เป็นนักวิ่งที่ทรงพลังแล้วก็มีหุ่นของนักวิ่งลมกรดซึ่งเปเป้นักดับเพลิงก็ยืนยันเช่นกันเขาเคยพูดต่อหน้าทุกคนว่าเธอทำได้ถ้าต้องการพ่อหนุ่มเธอมีศักยภาพและคงวิ่ง400เมตรได้ดีใช่ไหมล่ะครูมอนโชนักดับเพลิงหันมาถามครูพละศึกษาเขาคงทำได้ดีถ้าต้องวิ่ง400เมตรและอย่างอื่นอีกถ้าเขามีสติกว่านี้โอโนราโต้ฟังคำเยินยอด้วยสีหน้ายียวนอันเป็นปกติของเขาแถมยังแอบสะบดอีกด้วยแต่พอถึงเวลาวิ่งเขาก็ตั้งใจวิ่งทีเดียวล่ะโอโนราโต้เป็นนักวิ่งระยะสั้นขณะที่เบนิโต้เป็นนักวิ่งระยะกลางจึงแยกกันฝึกซ้อมแม้ว่านานๆครั้งจะบังเอิญเจอกันโอโนราโต้ก็ไม่เคยพลาดโอกาสที่จะดูถูกเบนิโต้และถ้าเป็นไปได้ก็จะมาขัดขาหรือเอาข้อศอกกระทุ้งสีข้างเบนิโต้ไม่ใช่คนเดียวที่ต้องทนทุกข์กับความกระตือรือร้นอย่างยิ่งของโอโนราโต้แต่เป็นคนเดียวที่ถูกแกล้งเป็นประจำอย่างดีที่ตอนเย็นไม่ใช่เวลากินแซนด์วิชปัญหาการแย่งแซนด์วิชจึงไม่เกิดขึ้นวันเสาร์เช้าจะมีการคัดตัวครูมอนโชบอกว่าครูไม่อยากให้ใครขาดเราจะทดสอบเพื่อวางทีมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเนื่องจากมีการทดสอบบ่อยเบนิโต้จึงคิดว่าครั้งนี้ก็คงเหมือนครั้งอื่นๆไม่สำคัญแต่อย่างใดแต่ครูมอนโชเห็นว่าสำคัญมากเพราะเขาอยากให้เพื่อนครูรวมทั้งคนบางคนที่โรงเรียนได้รู้ว่าเด็กๆของเขานั้นก้าวหน้าไปเพียงไหนเช้าวันเสาร์ที่แสนสดใสดอกอาคาเซียบานสะพรั่งอัฒจันทร์กลางแจ้งรอบลู่วิ่งเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายทั้งครูบาอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองพ่อแม่ของเบดิโต้ไม่ได้มาแต่พี่สาวของเขาเบโรนิก้ามากับหญิงอีกคนซึ่งดูมีอายุแล้วก็ครูโรเบโต้เบดิโต้เข้าไปใกล้ทั้ง3ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กชายจึงเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นอายุไม่มากนักเขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแฟนสาวชาวคานารีของครูโรเบโต้ผู้มีชื่อเสียงก็ได้แต่พี่สาวแอบกระซิบว่าแม่ของโอโนราโต้ไงล่ะหน้าตาไม่เลวเลยใช่ไหมปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของโอโนราโต้เมื่อได้เห็นสิ่งสุดท้ายที่เบนิโต้จะคิดไปถึงก็คื
แม่ของโอโนราโตมีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้คือไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้เธอผอมมากสวมเสื้อขาวและกางเกงยีนหน้าตาซีดเซียวเต็มไปด้วยรอยย่นแล้วก็สูบบุหรี่โดยการอัดแรงๆปัดปล่อยผมที่ตกลงมาบริเวณหน้าผากบ่อยๆด้วยท่าทีกระวนกระวายเบโรนิก้าอธิบายว่าเธอเข้ารับการรักษาตัวมาเดือนหนึ่งแล้วที่หอพักสำนักชีและนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ออกมาน่ะปกติจะไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นมีใครที่ไว้ใจได้ไปรับและเขาก็อนุญาตครูโรเบโตเพราะเป็นคนที่ชักจูงให้เธอมาเข้ารับการบำบัดน่ะเบนิโตได้ฟังพี่สาวอธิบายก็รู้สึกเหมือนมีก้อนสะอื้นมาจุกที่คอหอยเด็กชายไม่เคยเห็นคนติดยาใกล้ๆอย่างนี้มาก่อนพี่สาวของเขาดูจะมีความสุขซึ่งเบเนโตเข้าใจดีเพราะการได้มีส่วนร่วมในเรื่องแบบนี้คงจะเป็นสิ่งที่ดีมากเบโรนิก้าออกจะเวอร์ไปหน่อยเรื่องการช่วยคนอื่นแต่ในความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าเธอทำได้ดีผู้คนชื่นชอบเธอไม่เพียงเพราะว่าเธอสวยแต่เป็นเพราะว่าเธอยังอัธยาศัยดีและก็ดูเป็นธรรมชาติอีกด้วยยกเว้นตอนพูดถึงผู้ทุกข์ยากอารมณ์ว่าอาจจะดูเวอร์ไปนิดนึงอะไรแบบนั้นแล้วตอนนี้โอโนราโตอยู่กับใครล่ะถ้าแม่ของเขาไปอยู่ที่หอพักแบบนั้นน่ะเบนิโตสนใจถามซึ่งพี่สาวก็อธิบายว่าโอโนราโตไปอยู่กับป้าคนหนึ่งในชุมชนแออัดนั่นเองเพราะว่าป้าคนนั้นเป็นหนึ่งในน้อยคนที่ไม่ได้ติดยาแต่มันจะดีกว่านะถ้าเอาโอโนราโตออกมาจากที่นั่นได้ที่นั่นน่ะนรกชัดๆเลยเสียงเป่านกหวีด3ครั้งของครูพละศึกษาดังขึ้นเป็นการเตรียมพร้อมของพวกนักกรีธาเบนิโตจึงเดินห่างออกมาจากบริเวณที่นั่งแล้วก็แอบชำเลืองมองแม่ของโอโนราโตซึ่งในตอนนั้นเบโรนิก้ากำลังแนะนำว่าเธอควรจะหวีผมอย่างไรเพื่อไม่ให้ปล่อยผมตกลงมาที่หน้าผากและอีกฝ่ายก็หัวเราะด้วยจิตใจปลอดโปร่งเช่นนี้เบนิโตเกือบจะพูดอะไรดีๆกับโอโนราโตเช่นว่าเพิ่งได้รู้จักกับแม่ของเขาซึ่งก็ดูไม่เลวเลยทีเดียวแถมแม่ของโอโนราโตยังเป็นเพื่อนกับพี่สาวของเขาด้วยเด็กชายก็อดคิดไม่ได้ว่าสถานการณ์น่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนแต่โอโนราโตไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแม้แต่น้อยทันทีที่พบหน้ากันเขาก็ยังคงเยาะเบนิโตเช่นเคยนั่งเบนิต้าอยู่นี่เองทุกคนตื่นเต้นกว่าปกติครูมอนโชพยายามจัดระเบียบโดยมีเหล่าอาสาสมัครมาคอยช่วยจับเวลาเขาเริ่มลงมือทดสอบวิ่ง 1,000 เมตรโดยมีนายนั่นนายนี่และเบนิโตกับโอโนราโตโอโนราโตรีบขานทันทีครูครับผมวิ่ง400เมตรแล้วทำไมต้องมาวิ่ง 1,000 เมตรด้วยล่ะครับครูมาโชดตัดบทฉับไวว่าเธอต้องทดสอบดูว่าแบบไหนมันดีที่สุดสำหรับเธอเพราะงั้นเราถึงมาทดสอบกันยังไงเล่าเอาเริ่มอุ่นเครื่องกันได้แล้วก็ไม่ต้องโต้แย้งอะไรทั้งนั้นนะเบนิโตไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาชินกับการวิ่ง 1,000 เมตรและมากกว่านั้นแม้จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่สนุกเลยที่ต้องแข่งกับโอโนราโตซึ่งกำลังยืนกระสับกระส่ายแล้วก็พ่นคำสบถในขณะที่มองไปยังอัธจันทร์โอโนราโตก็เห็นแม่ของตนเขาขยับเข้าใกล้เบนิโตทันทีพร้อมกับขู่
้ามึงคิดจะเอาชนะกูแล้วก็มึงต้องจำกูไปอีกนานแล้วใครว่าฉันจะชนะล่ะเป็นสิ่งเดียวที่เบเนโตคิดออกว่าต้องพูดอย่างงี้เง่าล่ะอีหอกในตอนนั้นเบเนโตไม่มั่นใจเพราะก่อนการแข่งขันเขามักจะมองโลกในแง่ร้ายเสมอแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายไม่มีแรงอีกด้วยในสภาพการเช่นนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อาจเป็นเพราะไม่สบายใจที่รู้ว่าไม่อาจจัดการเจ้าวายร้ายนั่นได้เจ้านี่จะต้องรู้เรื่องที่เบโรนิก้าเคยช่วยแม่ของเขาเอาไว้แต่ก็ไม่สนใจเบเนโตคิดว่าแม่ของโอโนราโตอาจเลิกติดยาได้แต่ลูกชายกลับต้องติดคุกเรื่องนี้ค่อนข้างแน่นอนแม้เบเนโตจะไม่เสียใจหากโอโนราโต้ต้องติดคุกแต่เขาก็ตัดสินใจขอไม่มีส่วนร่วมในตอนจบที่น่าเศร้าเช่นนี้ปล่อยให้โอโนราโต้ชนะไปเพราะพี่สาวจอมเวอร์ของเขาก็เคยบอกไว้ว่าโอโนราโต้จะทำสำเร็จถ้าได้เข้าร่วมกลุ่มและจะวิ่งชนะได้โดยไม่ต้องข่มขู่ผู้อื่นเพราะว่าฝีเท้าของเขาดีกว่าใครเพื่อนเมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วเบเนโตรู้สึกสบายใจราวกับตัวเองเป็นผู้ใจบุญครั้นถูกเรียกชื่อเขาก็เข้าประจำตำแหน่งตั้งท่าที่จุดสตาร์ทอย่างสงบเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนก็ออกวิ่งและโอโนราโตก็วิ่งนำกลุ่มลู่วิ่ง1รอบมีระยะทาง400เมตรดังนั้นจึงต้องวิ่ง2รอบครึ่งในระยะทาง400เมตรแรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนวิ่งติดกลุ่มแต่พอเริ่มรอบที่2เด็กที่เล็กกว่าก็เริ่มอยู่รั้งท้ายกลุ่มที่อยู่ข้างหน้ามีโอโนราโตวิ่งนำจากนั้นก็เป็นเด็กชายชาวโมร็อกโกแล้วก็เบเนโตถึงแม้เบเนโตจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็วิ่งอย่างไม่สบอารมณ์นักแต่เขาก็พอใจตำแหน่งที่เป็นอยู่โอโนราโตจะชนะและเด็กชาวโมร็อกโกก็จะได้ที่2เด็กคนนี้มีปัญหาในการเข้ากลุ่มเพราะว่าพูดภาษาสเปนได้แย่มากและเป็นที่รู้กันในชั้นเรียนว่าเขาต้องได้รับการช่วยเหลือนอกจากนี้ครูยังกำชับว่าต้องช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องด้วยเบเนโตจึงคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ช่วยเด็กชายผู้นี้ใครๆก็เรียกเด็กคนนี้ว่าเอลอาวิต้าเพื่อระลึกถึงเพื่อนร่วมชาติของเขาซึ่งเป็นแชมเปี้ยนโลกแม้เบเนโตจะไม่เชื่อว่าเด็กชายโมร็อกโกผู้นี้จะไปถึงจุดนั้นได้สถานการณ์ดูซับซ้อนขึ้นเมื่อเริ่มระยะ200เมตรสุดท้ายปรากฏว่าโอโนราโตดูจะหมดแรงซะแล้วและเอลอาวิต้าก็พยายามแซงหน้านี่มาอยู่ในแผนของเบเนโตเพราะเด็กชาวโมร็อกโกผู้นี้มีปัญหามากพออยู่แล้วในเรื่องของภาษาจึงไม่สมควรที่จะต้องมาเป็นศัตรูกับเจ้าวายร้ายโอโนราโตเพิ่มขึ้นอีกเบเนโตจึงพยายามวิ่งตีขึ้นคือพยายามวิ่งตีคู่ขึ้นมาเพื่อที่จะยับยั้งและต่อมาเมื่อเขาเล่าเรื่องนี้ให้พี่สาวฟังพี่สาวกลับโกรธแล้วก็ตำหนิเขาว่าเธอคิดว่าเธอเป็นใครถึงจะจัดการเรื่องคนโน้นคนนี้เธอคิดว่าเธอเป็นพระเจ้าหรือไงนั่นหมายถึงว่าพี่สาวของเขาพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นในแบบของเธอเท่านั้นในตอนแรกเบเนโตคิดเพียงจะช่วยเด็กมอร็อกโกแต่ต่อมาเมื่อได้ยินเสียงกองเชียร์สมองของเขาก็สับสน
เสียงแรกดังมาจากครูมอนโชซึ่งเป็นเสียงดุมากกว่าเสียงเชียร์เด็กทั้ง3เข้ามาใกล้โค้ง200เมตรสุดท้ายแต่เวลาที่ทำได้ยังดูธรรมดาคือช้าไปเสียด้วยซ้ำดังนั้นครูจึงตะโกนดุเบนิโต้ว่าเน่เกิดอะไรขึ้นเบนิโต้ฮะไม่ได้กินข้าวมาหรือไงวิ่งหน่อยว้อยไอครูมอนโชไม่เคยพูดคำหยาบแล้วก็ห้ามนักกีฬาพูดด้วยเด็กชายจึงตกอกตกใจเอาการแล้วก็เริ่มเร่งฝีเท้านานๆครั้งครูจะแสดงให้เห็นว่าโกรธและความโกรธของครูก็น่ากลัวแต่เบนิโต้รู้สึกว่าขาของเขาหนักยังกับหินหายใจติดขัดไม่เป็นจังหวะและในตอนนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงเชียร์จริงๆแม้จะเป็นคนเชียร์ไม่กี่คนแต่ก็ดังขึ้นในเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งข้างลู่วิ่งเปเป้นักดับเพลิงกับกาล่าลูกสาวของเขาตะโกนเชียร์สุดชีวิตจิตใจและใกล้ๆพวกเขาครูใหญ่ก็ยืนอยู่ที่นั่นครูใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในเรื่องความสุขุมคัมภีรภาพและความเอาจริงเอาจังทว่าในตอนนั้นกลับตะโกนว่าสู้เขาเบนิโตแม้จะไม่ดังเท่าสองคนแรกสู้เขาเบนิโตเบนิโตเบนิโตสู้สู้สู้เขาเบนิโตวิ่งแล้วสู้สู้วิ่งแล้ววิ่งและดูเหมือนว่าครูใหญ่ก็ตะโกนให้กำลังใจโอโนราโตแล้วก็เอลอาวิต้าด้วยแต่เป็นตอนที่พวกเขาวิ่งผ่านไปแล้วแล้วก็คงไม่ได้ยินที่สุดของที่สุดคือพี่สาวของเขาเองผู้แสดงพลังแห่งสายเลือดเดียวกันแล้วก็ลืมปัญหาการเข้ากลุ่มของโอโนราโตไปเสียสนิทเธอตะโกนสุดเสียงแล้วก็ดังกว่าใครเร็วๆเข้าเบนิโตที่หนึ่งเป็นของเธอแล้วเบนิโตและเมื่อรู้อีกทีเบนิโตก็เหยียบเส้นชัยนำหน้าเอลอาวิต้าและนำหน้าโอโนราโตแล้วเรื่องราวต่างๆซึ่งเขาดึกลำดับความได้ในภายหลังก็เกิดขึ้นผู้คนชื่นชอบการแข่งขันนอกจากครูมอนโชซึ่งไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นักเพราะดูเหมือนว่านักเรียนแต่ละคนทำเวลากันได้ไม่ดีเลยครูหันไปพูดกับโอโนราโตอย่างเคร่งขรึมว่าเดี๋ยวครูจะต้องคุยกับเธอหน่อยเบนิโตกลัวว่าครูจะดุโอโนราโตซึ่งเป็นเรื่องที่เขากังวลอย่างยิ่งพี่สาวเข้ามากอดเขาด้วยท่าทางเวอร์สุดๆการ่าก็ด้วยแต่ยังน้อยกว่าเบโรนิก้าเปเป้นักดับเพลิงมาตบหลังตบไหล่เขาพร้อมข้อแนะนำสำหรับการแข่งขันในอนาคตแต่สิ่งที่เด็กชายชื่นชมที่สุดคือแม่ของโอโนราโตแม่ของโอโนราโตเข้ามาแสดงความยินดีและก็จูบหน้าผากเขาเธอดูสาวและก็สวยกว่าเมื่อตอนที่เห็นตอนแรกเด็กชายคิดไม่ออกเลยว่าเธอเป็นแม่ของเจ้าวายรายนั้นได้อย่างไรในขณะที่โอโนราโตแสดงท่าทางฮึดฮัดแล้วก็หอบฮักฮักเพราะว่าออกแรงมากเกินไปขณะที่แม่เข้ามากอดเพื่อแสดงความยินดีโอโนราโตกลับถอยห่างแล้วก็บ่นพึมพำพรางมองไปยังเบนิโตผมควรจะชนะถ้าไม่ใช่เพราะไอ้หน้าโง่นั่นล่ะก็ลูกพูดอะไรน่ะลูกวิ่งได้ดีมากเลยวันหลังลูกก็จะชนะมานี่สิทำไมผมลูกถึงเป็นแบบนี้ฮะแล้วเธอก็เริ่มจัดทรงผมพรางถือโอกาสลูบศีรษะลูกชายไปด้วยโอโนราโตปล่อยให้แม่ทำในสิ่งที่ต้องการในขณะที่ตัวเขามองไปทางเบนิโตพรางก่นด่า
ไอ้ลูกหมามึงเล่นเอาเปรียบวิ่งตามโดยไม่ต้องต้านลมแล้วพอมึงจะแซงก็ศึกลากเอาเอลอาวีต้ามาชนะกูด้วยมึงต้องจ่ายกูแน่คอยดูเถอะไม่เอาลูกแม่ไม่เอาไม่พูดแบบนั้นแม่ของโอโนราโต้ดุพอเป็นพิธีดูเหมือนเธอจะเคยชินกับคำสบถหยาบคายของลูกชายทำไมเวลาอยู่นอกบ้านลูกถึงเป็นแบบนี้นะพี่ครับโอโนราโต้เขาเป็นยังไงตอนที่เขาอยู่กับบ้านน่ะเบนิโต้ถามพี่สาวเมื่อตอนที่กลับถึงบ้านแล้วและพยายามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าทำไมเธออยากจะรู้นักล่ะก็แม่เขาบอกว่าเวลาอยู่นอกบ้านน่ะเขาแย่กว่าอยู่ในบ้านเป็นไปได้ถ้าตามที่เขาพูดกันแล้วก็เขาบอกว่าโอโนราโต้น่ะช่วยแม่ทุกอย่างเลยเรื่องของโอโนราโต้น่าจะเป็นกรณีพิเศษนะดูอย่างลูกๆของแม่เองสิเพื่อนๆของแม่มักจะชมว่าลูกน่ะดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แสนจะน่ารักแต่บางทีอยู่บ้านลูกก็ทำแต่เรื่องที่ทำให้แม่แทบอยากจะบีบคอนักโอ้ยแม่ก็อย่าเปรียบเทียบกันเลยเท่าที่เห็นก็ไม่ควรจะเอาแม่ของเขาซึ่งมีความมั่นคงดังหินผาไปเปรียบกับอเดล่าแม่ของโอโนราโต้อเดล่าผู้น่าสงสารที่ไปยุ่งกับผู้ชายไร้ยางอายคนหนึ่งเมื่อตอนอายุ16ปีเขาไม่เพียงทำให้เธอท้องแต่ทว่ายังชักนำเธอไปติดยาอีกด้วยลูกนี่ก็ช่างหาเรื่องมาเล่าสิจริงแม่บ่นเกรงว่าเบนิโตจะตกใจแต่เด็กชายซึ่งยังคงติดตามเรื่องอยู่อย่างสนอกสนใจก็ถามพี่สาวว่าแล้วพวกเขาแต่งงานกันหรือเปล่าน่ะใครกันกับพ่อแม่ของโอโนราโตยังไงล่ะไม่รอกโชคดีที่พวกเขาไม่ได้แต่งงานกันก็อย่างที่ครูโรเบโต้บอกครูบอกว่าสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเลิกเจอผู้ชายคนนั้นเสียไม่ต้องไปเยี่ยมเขาที่คุกหรือว่าอะไรทั้งนั้นถ้ายังขืนพบกันต่อไปทั้งคุณและเขาต่างก็ออกจากคุมนรกไม่ได้เนี่ยครูโรเบโต้บอกแบบนี้มันชัดเจนมากเพราะว่าอเดล่าก็เคยติดคุกเช่นกันแล้วก็หลายครั้งด้วยที่จริงอะนะเธออายุไม่มากนักแต่ก็ดูสุดโทรมซึ่งจะว่าไปก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเทียบกับสิ่งที่เธอได้เคยเจอมาน่ะเธออาจจะอายุมากกว่า30ปีเล็กน้อยก็ถ้ามีโอโนราโต้ตอนอายุ17แล้วตอนนี้โอโนราโต้อายุประมาณ15ปีก็คิดดูเอาเองก็แล้วกันเบโรนิก้าก็พยายามอธิบายให้เบนิโต้ฟังในขณะที่แม่ก็บอกว่าไม่ชอบใจเลยที่ลูกสาวจะไปคบหาคุ้นเคยกับคนที่ต้องเข้าๆออกๆจากคุกเบโรนิก้าไม่พอใจแล้วก็บอกแม่ว่ามันง่ายที่จะคิดเช่นนั้นแม่ก็เลยถอนหายใจคือแม่ก็เป็นห่วงลูกที่จะไปสนิทกับอเดล่าแม่ของโอโนราโต้แม่ก็เลยบอกว่าก็ตามใจลูกแต่ว่าระวังตัวหน่อยก็แล้วกันหนูก็ระวังอยู่ค่ะแม่นี่แม่นึกว่าหนูเป็นเด็กอมมือหรือไงคะสิ่งที่หนูต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องในชุมชนนี่ก็คือการแสดงละครของพวกยิปซี
และหนูก็ไปกับเด็กผู้หญิงอื่นๆที่ไปโบสถ์เดียวกันและหากต้องไปตอนกลางคืนก็จะมีบาทหลวงคนหนึ่งไปกับพวกเราด้วยค่ะแล้วเธอก็ขยายความโดยละเอียดเกี่ยวกับการแสดงละครแต่เบนิโต้ก็ไม่ค่อยสนใจทันทีที่มีโอกาสเขาก็ถามในเรื่องที่เขากังวลใจอยู่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะตอนโอโนราโต้อยู่กับแม่เขาอะไม่มีอะไรนี่ครูโรเบโต้ชวนพวกเราดื่มโค้กแต่ของอเดล่าไม่มีคาเฟอีนนะเพราะว่าสิ่งกระตุ้นทั้งหลายนี่ไม่ดีกับเธอรวมทั้งการสูบบุหรี่ด้วยแต่แม่ชีบอกว่าไม่ควรจะเลิกเด็ดขาดในทันทีเบโรนิก้าก็แบบอธิบายเยอะเลยแต่ประเด็นที่เบนิโตอยากรู้ก็คือเกี่ยวกับโอโนราโตเขาอยากรู้ว่าโอโนราโตไม่แสดงความอารมณ์เสียหรือกับการที่เขาแพ้เบนิโตคือไม่ได้ชนะที่หนึ่งเบโรนิก้าบอกว่าเอ้าก็อย่างที่แม่เขาบอกไงที่แม่เขาบอกว่าวันหลังลูกก็จะชนะเองนั่นแหละและถ้าเบนิโตวิ่งได้ดีกว่าลูกก็ต้องพยายามฝึกซ้อมให้หนักเพื่อการแข่งขันครั้งหน้าเบนิโตได้ฟังก็รู้สึกว่าพวกผู้หญิงช่างคิดอะไรง่ายดายกับเรื่องแบบนี้พวกเธอไม่รู้ว่าจะทำให้เรื่องยุ่งยากซับซ้อนได้แค่ไหนแล้วความยุ่งยากซับซ้อนก็ปรากฏในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์และทำให้เกิดผลอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวมีลุ้นเลยนะนี่มีลุ้นเลยครับพี่เพราะเบนิโต้รู้อยู่แล้วนี่ว่างานนี้ไม่รอดแน่ใช่ไหมใช่จะเจออะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยเบนิโต้ต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าเอาชนะฉันนะเว้ยเฮ้ยโดนจนได้แกโดนแน่แกเอาชนะฉัน คือมีเบนิโต้ที่รู้ชะตากรรมตัวเองนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็ไปมองในประเด็นอื่นประเด็นที่โอโนราโต้ดูน่าสงสารแม่ติดยาแม่ต้องเข้ารับการบำบัดเป็นเด็กมีปัญหาเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสนู่นนี่นั่นแต่สำหรับเบนิโต้อันนี้มันคือหายนะคือหายนะของเขาโดยแท้เลยนี่คือตอนที่3ของเรื่องสู้เบนิโต้สู้ก็ติดตามตอนที่4ตอนต่อไปนะคะและถ้าฟังรายการแล้วชื่นชอบอยากจะพูดคุยอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะถามหรือว่าอยากจะเสนอแนะก็สามารถติดต่อกันมาได้3ช่องทางด้วยกันนะคะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับใครเป็นแฟน YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับลองมาตอบข้อความในอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินบ้างนะคะคุณไทนี่พอลลี่ค่ะสวัสดีค่ะชอบเรื่องคืนวันอันแสนงามมากแล้วก็มีไม้ยมกมาประมาณ 6-7 อันนะคะโอ้โหแสดงว่าชอบจริงๆชอบมากๆๆๆๆมา มากการเล่าเรื่องของคุณรัศมีและคุณจิตตรินยิ่งทำให้เรื่องสนุกมากขึ้นค่ะติดตามมาหลายเรื่องแล้วชอบแนวสืบสวนกาลิเลโอฟังแล้วติดมากๆส่วนเรื่องสิ้นแสงฉานฟังแล้วเศร้ามากๆแต่ก็ชอบมากๆเหมือนกันค่ะอินมากๆค่ะอินในหลายๆเรื่องเลยอยากขอให้อ่านเรื่องของโดดาดูมบัชเช่อีกขอให้พิจารณาด้วยค่ะโอ้ขอบคุณมากๆนะคะปอลอฟังแล้วอยากไปจอร์เจียเลยค่ะจำได้ว่าเคยเรียนตอนเด็กๆซึ่งนานมากแล้วว่ามีภูเขาคอเคซัส
ติดใจจอร์เจียเขาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ควรไปแถวนั้นนะคะใช่ครับแหมสุ่มเสี่ยงเหลือเกินตอนนี้น่ากลัวมากเลยแถวๆเอียอะไรแถวๆรัสเซียนี่ไม่ได้เลยนะคะครับคุณไทนี่พอลลี่บอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือความรื่นรมแห่งชีวิตซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานเขียนของโนดาดุมบาเช่นะโนดาดุมบาเช่ก็เป็นนักเขียนคนสำคัญของจอร์เจียค่ะซึ่งก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตรัสเซียเหมือนกันครับก็เคยมีปัญหากับรัสเซียเหมือนกันนะจอร์เจียครับเป็นประเทศที่สวยมากๆนะคะก็ขอบคุณที่คุณไทนี่พอลลี่เสนอมานะคะเดี๋ยวรับไว้ค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะน้องเจเจสวัสดีครับน้องเจเจน้องเจเจก็มาทักทายกันในนี้ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เจฟังสัมภาษณ์พิเศษสนุกมากเลยครับอ๋อสัมภาษณ์คุณหญิงเย็นตาใช่หม่อมราชวงศ์เย็นตารัชนีหลังจากที่จบซีรีส์นิทานของนมส.ช่วงนี้เจไม่ค่อยสบายครับวันนี้เจเลยนอนฟังย้อนหลังหลายเรื่องครับจดหมายเหตุโกษาปานเปาบุญจินอันนี้ก็บอกต่อไปถึงคุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นสมาชิกใหม่เนาะจดหมายเหตุโกษาปานสนุกและน่าสนใจมากค่ะครับผมเปาบุญจินก็ด้วยนะคะตามไปเก็บได้เลยตามไปฟังได้ทุกช่องทางเลยนะครับสวัสดีครับอันนี้อีกวันหนึ่งนะคะครับผมเจฟังกู๊ดโชว์สนุกครับเจฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างฟังสนุกดีครับและสุดท้ายก็บอกตอนนี้เจหายแล้วครับดีขึ้นมากแล้วขอบคุณมากโอ้ยินดีเลยครับค่ะกำลังจะพูดว่าหายไวๆนะครับเลยหายซะแล้วหายแล้วนะคะแล้วก็คุณไก่คุณไก่สัมมากรก็ที่เสนอเรื่องพม่าเสียเมืองมาคุณจิตรินคุณไก่เสนอมาช่องทางนี้ด้วยบอกว่าเนี่ยนึกถึงเรื่องพม่าเสียเมืองหาฟังได้จากช่องทางไหนได้บ้างครับเพราะว่าในไทย PBS Podcast เนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับตอนนี้อยู่ในคลังห้องสมุดหลังไมค์ตอนเก่าๆครับเดี๋ยวจะมารีอัพโหลดให้นะครับคุณไก่ขอมา2ช่องทางเลยนะคะครับผมแสดงว่าอยากฟังมากจริงๆพม่าเสียเมืองก็เป็นอีกหนึ่งงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเล่าถึงประวัติศาสตร์เหตุการณ์ช่วงตอนที่กองทัพอังกฤษนะคะกำลังบุกเข้าไปยึดพม่าแล้วก็เป็นตอนที่พม่าสูญเสียอิสรภาพและกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นการสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ในพม่าด้วยครับรับไว้นะคะรอติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ติดตามตอนต่อไปชะตากรรมของเบนิโต้ครับผมเราใช้คำว่าชะตากรรมชะตากรรมจริงๆนะนี่ขนาดเราอ่านดูเรายังเห็นใจเลยว่าโหปัญหาบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยนะบางทีผู้ใหญ่มองไม่ค่อยเห็นเนาะใช่เหมือนอย่างเรื่องนี้ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนมองเห็นประเด็นนี้เขาก็จะมองว่าเออก็ธรรมดาเด็กเล่นกันอันนี้ก็โอโนโรโต้เขานะสงสารนะดูสิแม่ของเขาเนี่ยต้องเข้ารับการบำบัดเรื่องยาเสพติดแม่ของเขาน่าสงสารคือผู้ใหญ่ก็จะมองในเรื่องที่โอเคไม่เป็นปัญหามุมภาพกว้างภาพใหญ่อีกมุมหนึ่งซึ่งถูกทั้งหมดใช่แต่เรื่องที่เบนิโต้เจอก็คือก็ปัญหาเหมือนกันใช่นางเบนิต้านี่สยองเอ้ยมาเป็นกำลังใจให้กับเบนิโต้ตอนต่อไปค่ะส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง